16:30 น.วันนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดวังวรเดชเพื่อที่จะเชิญทางแม่ประนอมและลูกสาวคนโตเข้าไกล่เกลี่ยกันล่าสุดแม่ประนอมเดินทางถึงแล้วนะครับติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์มีรายงานสดเข้ามาครับค่ะล่าสุดนะคะนางประนอมแดงสุภาได้เดินทางมาถึงที่วังวรเดชแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะมาเฝ้าติดตามการพูดคุยในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศภายในวังวรดิษฐ์นะคะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนค่ะที่มาเฝ้าติดตามการนัดพบพูดคุยระหว่างนางประนอมแดงสุภาผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกแม่ประนอมและนางสาวสิริพรแดงสุภาบุตรสาวคนโตค่ะที่ขณะนี้เป็นผู้บริหารกิจการนะคะโดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐ์สกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้ประสานในการไกล่เกลี่ยซึ่งกำหนดนัดหมายนะคะก็คือในเวลาประมาณ 16:30 น.ค่ะโดยนางประนอมนะคะได้เดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายตั้งแต่ 14:40 น.ค่ะพร้อมด้วยนางสิริวรรณบุตรสาวคนรองซึ่งการนัดหมายครั้งนี้นะคะหม่อมหลวงปนัดดาก็เชื่อนะคะในสายสัมพันธ์ของความเป็นแม่ลูกที่ยังสามารถพูดคุยกันได้โดยก่อนหน้านี้ค่ะหม่อมหลวงปนัดดาเคยไปพบพูดคุยกับนางประนอมและนางสิริพรมาแล้วค่ะแต่ก็เป็นการไปพูดคุยกันคนละครั้งไม่ได้นัดคุยพร้อมกันเช่นในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่านะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่นางประนอมและนางสิริพรบุตรสาวนะคะแม่ลูกจะได้พบหน้ากันค่ะนับตั้งแต่นางประนอมได้มีการไปยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณสิริวัฒน์คะขอบคุณครับ